นนี้เรามีเรื่องอะไรต้องอัปเดตกันมาถึงเรื่องราวของภาพสวยๆงามๆกันบ้างนะครับตอนนี้หลายคนในโลกโซเชียลน่าจะเห็นนะฮะการแชร์กันไม่ว่าจะเป็นคุณชมพู่คุณคริสหอวังคุณอ้ําพัชราภาคุณกะละแมและอีกหลายคนเลยนะฮะที่มาถ่ายรูปการแบบว่าวิวนิดนึงเป็นแนวอาร์ตอาร์ตขาวดำขาวดำนี่นะฮะนั่นก็คือผลงานของช่างภาพชื่อดังนะครับคุณจอร์จทาดาในเพียวโฟโต้บุ๊กอันซีนอาร์ตออฟบิวตี้วันนี้นะเดี๋ยวเราจะนำภาพมาให้ดูกันด้วยว่าภายในเล่มนี้เนี่ยมีใครกันบ้างครับครับเรียกว่าพิสูจน์ฝีมือของช่างภาพแถวหน้าของเมืองไทยครับจอร์จทาดาวาริสนะครับอีกครั้งกับโฟโต้บุ๊กที่ปลดเปลื้องความไม่เป็นธรรมชาติและทดแทนด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างงดงามครับในศิลปะการถ่ายภาพนะครับแนวขาวดำเพื่อสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในโฟโต้บุ๊ก Unseen Art of Beauties ครับร่วมกับคนดังมืออาชีพอีก30คนนะครับดังๆทั้งนั้นเลยอาทิเช่นคุณอ้ำพัชราภาชมพู่อารยาใหม่ดาวิกาพลอยเชอร์มานแต้วณัฐพรแพนเค้กเขมนิษฐ์ยาย่าอุรัสยาปูประยาคริสหอวังแอปทักษอรเป็นต้นนะครับโดยมีงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในแบบนิทรรศการภาพถ่ายเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งโปรเจกต์ครั้งนี้นะครับช่างภาพมืออาชีพก็ได้เผยผ่านไมค์ทูอินไซด์ HD นะครับว่าเกิดจากความอิ่มตัวในการทำงานจนต้องหาความแปลกใหม่ให้กับตัวเองเน้นความเป็นธรรมชาติด้วยภาพขาวดำและความเรียบง่ายครับจริงๆแล้วอยากทำอะไรง่ายๆทำภาพขาวดำทำทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติครับคือความสวยงามของดาราที่ในสไตล์ธรรมชาติแล้วก็ถ่ายกับธรรมชาติที่ทำเป็นขาวดำเพราะว่าเรามีเจตนาที่จะสร้างงานศิลปะโดยชัดเจนเพื่อที่พี่ไม่อยากให้คนดูลังเลว่าอันนี้เป็นภาพเซ็กซี่หรือแบบเชิงปลุกใจหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะฮะคือเราต้องการเหมือนตอกย้ำเจตนาว่าแบบอ่ะอันนี้เราเจตนาคือเราทำงานศิลปะด้วยที่ทุกคนเป็น professional ครับแล้วคือสิ่งที่เราคุยเราบีฟหรือให้ตัวอย่างรูปเนี่ยเขาเข้าใจได้ง่ายแล้วคือมันก็ทำงานกันได้ค่อนข้างรวดเร็วไหนถ่ายประมาณวัน2วันอะไรเงี้ยนานที่สุดนานที่สุดไม่มีครับมากสุด4ชั่วโมงครับเรื่องค่าตัวอะไรมีต้องเยอะกว่าปกติไหมเอ่ยไม่ครับไม่เป็นค่าตัวปกติครับการทำสัญญาในเรื่องของการถ่ายภาพมีไหมเอ่ยมีครับแต่จริงๆสัญญาเป็นแค่เรื่องความสบายใจของทั้งสองฝ่ายภาพชุดเนี่ยมันจะจบแค่โฟโต้บุ๊กกับเอ็กซิบชันตรงนี้เท่านั้นจะไม่มีใครเอาไปใช้ในเชิงการค้าไปหลายที่มากมีภูเก็ตสมุยมีหัวหินอะไรเงี้ยฮะหลังบ้านตัวเองก็มีที่มันดิบๆหน่อยที่คนไม่ค่อยไปเท่าไหร่ครับอย่างเช่นของพลอยเชอร์มานนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบหน้าผาในเกาะฮะซึ่งไม่มีคนเลยโดยรวมไม่ยากอาจจะมีอุปสรรคบ้างอาจจะยกตัวอย่างก็เช่นของน้องแมทเลนี่ที่ถืออินทรีย์อยู่ถือแล้วอินทรีย์บินเข้าป่าแต่เดียวพกไป2ตัวครับอีกตัวนึงก็สักครึ่งชั่วโมงก็บินกลับมาภาพสวยนะนะครับนอกจากเราจะได้ชื่นชมศิลปะที่สวยงามนะฮะในโฟโต้บุ๊ก Unseen Art of Beauties แล้วเนี่ยนะครับยังได้ร่วมทําบุญกันอีกด้วยนะครับรายได้ส่วนนึงจากการจัดจําหน่ายนะครับจะถูกมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับและสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิงครับโดยในงานเปิดตัววันนี้นะฮะก็มีการมอบเงินรายได้เบื้องต้นนะครับแก่ทั้ง2มูลนิธิเป็นจํานวนเนี่ย 100,000 บาทต่อมูลนิธิละ 50,000 บาทครับเอ๊ะอย่างนี้หลายคนสงสัยว่าเอ้าอย่างนี้พี่คุณจอร์ดเองก็มีโอกาสได้เห็นแบบการเบื้องหลังไทยทำใช่ไหมครับคือในสิ่งที่เราเกือบจะให้ได้เห็นกันนะไม่แต่เมื่อเช้าผมเห็นคุณคริสหอวังออกมาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยของคุณคริสเนี่ยดูจะโป๊กว่าทุกคนแต่ว่าเขาบอกจริงๆแล้วมีการเซฟโดยการใส่ปลาสีเนื้อนี่ไงคือมันเคยมีปกนิตยสารอยู่ฉบับหนึ่งครับเปรี้ยวเป็นรูปนี่เลยน้องโบวี่
เหมือนเห็นอกเลยอ่ะแต่คุณเข้าไปดูในเบื้องหลังปุ๊บนะเขาใส่เส้นไฮนะก็คือเซฟเต็มที่ใช่แล้วเขาใช้รีทัชเอาใช้เป็นการรีทัชเอาเสร็จปุ๊บไปทำคอมพิวเตอร์กราฟิกที่หลังอีกใช่แต่เขาต้องมีการตกลงกันก่อนด้วยว่ารีทัชเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนอ๋อเหรอใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่ทราบคุณอาจจะเป็นโปรเนี่ยเรื่องนี้นะฮะ